สบายดีทุกคนนอมอันนี้ว่าเสียงกับมีโอกาสได้เลื่อนทางมาเที่ยวชมเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่บ้านหัวเสียงบ้านหัวเสียงเมืองสำเตอแขวงหัวพันทุกคนว่าเบาเสียงกันอย่างบ่ได้มาจากเถื่อเนาะมื้อนี้ก็จะมาพาพี่น้องมาเที่ยวชมเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่บ้านหัวเสียงเมืองสำเตอแขวงหัวพันนี่เป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแจ้งกริ่งเอาไว้เนาะเพื่อรับชมคลิปงามๆแล้วนี่ทุกคนบ้านหัวเสียงนี่ก็เป็นบ้านซอกลีกที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองทุกคนแล้วก็ลูกนี้ไปฮอดสำเตอก็670กิโลเนาะแล้วก็ลูกนี้ออกไปเจอเมืองสำเนือก็เกือบร้อยลักเลยเนาะโอ้ระยะทางนี่ไกลสมควรแต่ก็เป็นบ้านที่พัฒนาแล้วก็อยู่ในบ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์เนาะเป็นในเดือนนั้นกลับไปติดตามชมนำกันเลยทุกคนบรรยากาศตอนเช้านี่พ่อทุกคนอากาศอยู่ในเทิงฟูเนาะแดดกำลังจะซองลงมาบ้านเฮือนเขาจะอยู่ทางนี้เนาะว่าเสียงจะเลาะไปในบ้านให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะได้เบิ่งได้ชมส่วนไร่บ้านนี้เขาเจ้าก็เฮ็ดนาเนาะเฮ็ดนามีนาเป็นส่วนไร่เนาะเคนทางนี้ทางแยกทางขวามือนี่ก็จะไปฮอดเมืองกวั้นเนาะไปทางซ้ายมือนี่ก็จะเขาในบ้านแล้วก็จะไปฮอดสำเตอเนาะเมืองสำเตอเคยหัวพันไปทางนี้แหละทางนี้จะออกไปสู่เมืองกวั้นเนาะไปเมืองกวั้นออกไปเซอหนองแฮดก็ได้ทางนี้แต่ก็ยังเป็นเส้นทางลิ้นแดงเนาะเป็นเส้นทางดินแดงเมืองสำไตกลุ่มบ้านหัวเสียงเนาะจบการศึกษาสันหมอตนบำรุงบ้านหัวเสียงโอ้เบิ่งปลายร้านนี่ไล่เลยปลายร้านจังตอนนี้ว่าวเสียงก็จะเลาะเขาในหวานเลยได้เนาะเลาะย้างเขาสมบรรยากาศตอนเช้ามื้อนี้ก็คือวันที่10ของเดือน7เนาะเบิ่งบรรยากาศยามเช้าว้ายตําเจียวกับกบแก๊บๆบ้านนี้ก็จะเป็นเหือนหานว้าเหือนเขายังงามๆเลยโอ้เอ็ดเลือดนี่ค่ะเฮ็ดวันโอ้เฮ็ดก้อวะนี่เฮ็ดก้อนี่อ้ายเดี๋ยวจะขอแล้วนะค่ายโลนึงเท่าเลยกำลังจ้างค่ายวะต้องเดี๋ยวชอบวะอะไรได้โลนึงแน่อันนี้อ่ะเออบอกได้4 ขีดซามีน่ะได้เงินเท่าเลยซามน่ะ4 ขีดได้50บาทโอ้4 ขีดได้50น่ะว้าราคาแพงเนาะอันนี้ไปห้าเองวะอันนี้น่ะอันนี้เฮ็ดกินน่ะด้วยอันนี้กินป่ะโอ้อันนี้เฮ็ดกินกินนี่ค่ายโลเท่าเลยไม่ขายเอาไปขายโอ้เป็นจะต้อนพี่น้องกับเบียร์โอ้เนาะยังบ่ทันได้กินจักเถื่อเนาะมื้อนี้อันนี้น่ะค่ายเอออันเฮ็ดหน่อยสิเขาบ่เอาอันนี้น่ะบ่เอาอันนั้นแม่นราคาแพงเนาะถึกอันนี้ราคาคืออ่อนสิละราคาคือเก็บอยู่ป้านี่ว่าบ่แม่นปลูกว่ะเก็บอยู่ป้าบ่ได้ปลูกโอ้ราคาแพงเนาะเฮ็ดนี่เนาะเอาคือโซยางนั่นนี่อันนี้ไปเสน้ำปรุงแต่งเป็นอาหารหยังได้เนาะนี่เนาะได้เฮ็ดแบบเฮ็ดนั่นเฮ็ดแบบชนิดหอมเนาะนิดบ่แรงดีเป็นสินค้าอันนี้แม่นเลยมันว่าอันนี้นะเต้าอบแรงอบแบบไฟฟ้าว่ะนี่อบแม่นอบเสื้อพัดลมล้างไฟเลยโอ้พัดลมเสื้อนี้เนาะ
เจ้าจะมีโฮมอบเลยเนาะโฮมอบคือสินค้าอยู่ในบ้านได้เป็นราคาแพงๆเลยเพราะละลู่นี้จังมีป่ะเออเป็นละหนูคิดว่ามีตลอดเนาะนี่ก็คือบรรยากาศเนาะอยู่ที่บ้านหัวเสียงเมืองสำเตอแขวงหัวผันป้าเหือนเขานะทุกคนเนาะเป็นแบบเดียวนี่เมื่อเลยเหือนหานแบบทรงลาวเนาะโอ้ยังงามใช่ป่ะสบายดีโอ้เหือนงามๆเนาะแบบสไตล์เดียวเมื่อเลยแบบเก่าเม็ดโอ้เม็ดเลยนี่น่ะมะกาว้ามีแต่สินค้าเนาะมีสินค้าหลายแนวเด้อว่าบ้านเฮานี่เออนี่ก็ไปซื้ออยู่บ้านอื่นมาโอ้เป็นแม่ค้าไปเก็บซื้อป่ะมะกาแล้วก็มีเฮ็ดเลยโอ้หลายอย่างเนาะไปที่เป็นสินค้าของบ้านพี่เจ้าไปไปเก็บเองป่ะบ่ไปซื้อน้ำหอมมาโอ้สินค้ามีหลายแนวแท้ๆเลยเนาะพี่ว่าจากธรรมชาติเนาะจากธรรมโอ้หอมแต่เนาะเป็นยาอะไรเป็นยาโลลุงเขาเด้อนี่น่ะโล5,000โล5,000มากริบนี่น่ะถ้าแห้งเด้แห้งจังหวะโล30บ่อ๋ออ๋อปีนี้ยังบ่ทันได้ส่งค่ายว่ะบ่เฮ็ดโอ้เนาะสินค้าหลายอย่างโอ้งามแต่ทุกคนมุมนี้งามที่สุดเลยเนาะเหือนข้าวเจ้านะนี่ยังเป็นแบบธรรมชาติแท้ๆเลยทุกคนเขาตั้งเหือนนี่ก็จะตั้งเตียงเนาะตั้งเตียงแล้วก็เป็นแถวนี่เลยเลยแล้วก็ติดน้าใส่เดียวเลยเนาะเป็นทางลงมาโอ้งามเลยทุกคนเนี่ยอยู่บ้านนี้ตั้มทีเขาท่ามข้าวเจ้าก็560หลังคาเหือนเนาะเฮ้ยมาไปเบียกว่าวันนี้น่ะมาไปนาว่ะบ้านข้าวเจ้าอุดมสมบูรณ์สุดเลยทุกคนเนาะเหือนก็เป็นเหือนฮานบานเศร้าแบบนี้ได้นี่งามงามอยู่แบบมีความอบอุ่นเลยครับความอุดมสมบูรณ์สุดเลยแล้วเนาะนี่โอ้มีผู้สาวงามเด้ผู้สาวงามจะตำฮูกนี่เนาะน้องซื้อเลยน้องนะนิมซื้อนิมสาวนี้นิมนิมลิมสาวลิมเขาเหียนมาเลยมอฮาเขาอยู่บ้านนี่หรือว่าเขาอยู่กันเลยพี่น้องแฮดพี่เขาอยู่น้องแฮดโอ้น้องแฮดน้องแฮดเนื้อน้องแฮดเตอว่ะน้องแฮดเตอน้องแฮดเตอเนาะจะมีโรงเรียนท่อนมอเลยนั่นน่ะม.7ม.7โอ้เป็นโรงเรียนเยอะเลยเนาะอยู่นี้บ่มีเนาะฮอดอันฮอดโรงเรียนมอเลยอยู่นี่น่ะม.4อ๋อม.4เนาะขี่รถจักไปว่ะเด้อไปอยู่หอพักอยู่จักไปโอ้เที่ยวไปกลับไปกลับตลอดเนาะโอ้มีไล่บ่นักเรียนไปเขาอยู่มีประมาณจักคนไปเขาเรียนอยู่นะลืมซะแล้วหมู่นะหมู่น้องนะหมู่ทั้ง3คนอ๋อ3คนโอ้เนาะซาลิมอยู่ที่บ้านหัวเสียงเนาะมีผู้สาวงามๆหลายแล้วอยู่เขตนี้นะทุกคนThank you.
งามๆซะเนาะเฮือนบ้านเฮาเนาะผู้เหลือก็อยากลักษณะเฮือนแบบเดียวเมื่อเลยเนาะเฮือนตั้งเตียงเนาะป้ายังงามๆซะยังเป็นแบบลังเริ่มแท้ๆเลยเนาะแบบเดียวเม็ดบ้านเฮามีเจ้าครอบครัวเหรอ80ป้ายโอ้ลายเลยเนาะเขาจะเอาไม้มาแล้วก็ตั้งเอาหินมาหน่อยในนี้ได้ทุกคนเอาหินมาย่องโอ้เฮือนลังนึงนี่คือสิอายุหลายแล้วเนาะโอ้สาว30ปีแล้วเนาะเขาจะเอาหินบางคนก็เอาสีมังเนาะย่องอันเตียงนี่เนาะบางคนแต่ก็เป็นหินเลยเลยเนาะเป็นหินเก็บจากธรรมชาติมาย่องอันนี้เลยมะกาอันนี้น่ะต้มมาบ่หรือว่ายังบ่นี่ต้มแล้วนี่ต้มแล้วบ่เก็บบ่เก็บเก็บแกะนี่บ่เก็บแกะเฮ้ยมันนี่หรอเก็บซื้อบ่หรือว่าพอปลูกเองนี่เก็บซื้อเอาเป็นพ่อค้าเนาะอยู่บ้านเฮานี่สุดท้ายเป็นพ่อค้าแม่ค้าหมดเลยเนาะป้าเป็นพ่อค้าแม่บ้านเนาะเป็นไปซื้อโลนึงเท่าเลยนี่น่ะโล 5,000 มาตากแห้งคันทาแห้งนี่ค่ายโลเท่าเด้อ40โล40โอ้ก็กําไรหลายอยู่เลยเนาะเร็วให้เร็วนานแล้วก็ซอกเครื่องสินค้าจากป่าจากธรรมชาติเนาะมีบ่ว่าแบบว่าเป็นสวนเฮาปลูกอันนี้น่ะปลูกมันทั้งมีเนาะนี่ปลูกขาดอยู่นี่มันถ้าปลูกนี่ฮอดยามถ้าจะเก็บเอาล่ะเนาะถ้าไปตัดเอามีเป็น1ส่วน3บ่นี่อ๋อแล้วอันปลูกน่ะแล้วจากธรรมชาติมันหลายเนาะตามภูตามภาคอ้าอย่างอุดมสมบูรณ์แท้ๆเลยเนาะบ้านเฮานี่เนาะแต่ปีนี้บ่จับอ่ะโอ้เป็นว่างปีว่ะปีนี้ภาคสูงล่ะจับดีปีนี้บ่าวเสียงมาฮอดหัวเสียงแล้วเนาะเวมาเลาะเบิ่งข้างทําอิฐเนาะทัศนะอันนี้เป็นค่ายเฮอร์เบียดบ่หรือว่ามีคนมาเก็บซื้อเองบ่ค่ายเฮอร์เบียดเบียดเนาะเบียดจะมาซื้อเองว่าอันนี้เป็นหมากแห้งเนาะนี่เนาะโอ้หอมๆอยู่ได้อันนี้เนาะนี่โอ้บ้านเฮานี่สินค้านี่ยอมรับหลายทั้งมีทั้งเฮ็ดก่อแล้วก็มะกายามนี้เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดลูกเขาเก็บผลปลูกจากธรรมชาติบ้านหัวเสียงอันนี้ก็อุดมสมบูรณ์สุดเลยทุกคนเนาะทางล่างบ้านเขาเจ้าก็มีนาเลยโอ้โหนาเขียวงามอุ้มทุ่มล่ำล้นได้เนาะนี่อันนี้ตั้งซุ่มแล้วเขาเจ้าโอ้งามแท้เฮือนเขาเจ้าก็ติดกับแคมนานี่เลยโอ้คักหลายโอ้ FC หลายคนอยู่เนาะ FC บ้านเสียงนี่หลายคนอยู่เนาะอยู่ที่บ้านหัวเสียงเมืองซัมเตอบ้านเฮานี่เป็นบ้านไส้แล่เนาะบ้านเฮานี่เนาะอยากไปทางสำเนือก็ง่ายอยากไปทางสำเตอก็ง่ายเนาะโอ้ครับเขตนี้ก็บ้านเยอะที่สุดก็คือบ้านนี้แหละเนาะบ้านหัวเสียงมีปั๊มน้ำมันได้เนาะนี่ก็มีปั๊มน้ำมันเขาเจ้าจะค่ายแบบแกงอันนี้เลยแหละแบบแกงแบบนี้เนาะนี่แล้วก็มีฮานโอ้ลายเลยฮานเขาเจ้าเขตนี้นะนี่ฮานลายเป็นฮานไข่เกลืองไข่คล้องแบบพื้นบ้านพื้นท่านเท่านี้เลยเนาะอาหารการกินนี่ก็เป็นเครื่องซื้อเนื้อครัวเฮือนนี่ก็แล้วก็อันดีสบายดีสบายดีจะฮดพี่น้องมาเที่ยวเนาะนะเขาไม่เที่ยวใจละมาเลาะเบิ้งแถวนี้ลองเบิ้งยังไม่ได้มาจากบ้านโอ้มีฮดหงหม้อเนาะหงหม้อน้อยเนาะแถวนี้เนาะความพัฒนาและก็ความอุดมสมบูรณ์ทุกคนอยู่บ้านนี้มาถูกหงหม้อน้อยหงหม้อน้อยหัวเสียงเนาะก็จะมีหงหม้อฮานู้มีลายฮานเลยเลยฮานแทนีลายเพราะว่าจะเป็นทางเที่ยวเนาะบ้านนี้จะเป็นทางเที่ยวหรือว่าจะมีแยกไปไล่บ่อนเขาจะมาฟ้านบ้านนี้เนาะเรื่องการซื้อการค้าก็คือเฮ็ดนี่แหละทุกคนเนาะ
การซื้อการค้ากับล่ายอยู่โอ้ทางนี้ก็มีห้วยน้ำเนาะทางคางว้านนี่มีห้วยน้ำเยอะเลยว่ายังบ่มีขั้วว่ะรถจักไปก็ยังค้ามเนาะนี่เนาะป้าสาวน้อยน่าฮักแท้เก็บแกะมาค้าโอ้ยังบ่มีขั้วเนาะรถจักเลยไปแนวนี้เลยว่ะลุยเลยว่ะโอ้ถ้านำคืนนี่บางเถื่อก็จะไปบ่ได้แท้ๆเลยแหละอ้าหวยนี่หวยน้ำนี่เสือดีเนาะป้าหวยน้ำนี่เสือแหงทุกคนงามเนาะทางนี้ก็มีหวยน้ำเอ๊ะแม่เอิ้นหวยเลยนี่น่ะหวยเย็นโอ้หวยเย็นเนาะป้าอุดมสมบูรณ์คักแท้ทางนี้หวยน้ำทุ่งนาแล้วก็หวานเนาะป้าแม่จะไปกันเลยไปนาโอ้อันป้องเจอทำไมห้วยอุ่นเลยห้วยอุ่นมีห้วยอุ่นห้วยเย็นเนาะป้าเจอยามมันยามหนาวนั่นน่ะเล่นตามอีอุ่นเลยอ๋ออุ่นบ่ทางนี้น่ะอุ่นโอ้มีไล่ห้วยน้ำเนาะอันตามนี้ละเย็นเออเจอหนาวว่าอุ่นเฮงเขาเลยมีจึงเอิ้นว่าห้วยอุ่นห้วยเย็นโอ้งามเนาะท้องนากะงามนี่ห้วยน้ำห้วยน้ำเนาะน้ำเสือดีทางเส้นนี้จะออกไปสู่เมืองซำเต๋อเนาะออกไปซำเต๋อแต่มันยังบ่มีขั้วจะต้องไล่ไปทางนี้แหละเป็นทางยังบ่งามเนาะว้าบ้านเฮาอุดมสมบูรณ์สุดเลยเนาะงามมีทางห้วยน้ำแล้วก็ท้องนาอยู่เขตนี้เขาเจ้าบ่ได้เฮ็ดไหเนาะเขาเฮ็ดแต่นาเนาะเขตนี้โอ้เนาะน้อยเหือนจะเฮ็ดให้โม้ยแม่เท้าจะไปกะเลยไปนาไปนาเนาะไปนาไปนาโอ้ยเบิ่งสาวน้อยแกะมะขาก่อนสาวน้อยแกะมะขาป้าน่ะฮักแท้ทุกคนรู้มั่นเถอะว่าอันนี้อันนี้อันไออันไปซื้อว่าหรือว่าไปเก็บเองว่าแน่พ่อแม่ไปซื้อว่าโอ้มาอยู่เฮือนแล้วก็ตุ้มแล้วก็แกะเนาะอันนี้แกะของเบิ่งของมันบ่เลือกแกะน้ําเดียวเฮ็ดน้ําเดียวโอ้มันน่ะฮักแท้เนาะน้องๆนี่ฮู้เฮ็ดเวียกแต่น้อยเลยเนาะโอ้แกะมะขาพ่อแม่ไปกันเลยพ่อแม่ไปกันเลยฮะไปไห้โอ้ทางนั้นก็มีล่าอยู่เนาะนี่ทางนั้นก็ตะเกี้ยมตะแห้งแล้วมันนั่นสินค้าอยู่ในบ้านเขาเจ้านี่ที่5จากป่าเนาะนี่โอ้ยน่ะฮักแต่ลูกเก่งๆๆสมเสยสมเสยเก่งหลายเก่งหลายเนาะคือน้องๆเขาเจ้านี่ก็อยู่เหือนนี่เขาก็ลิ้นบุลิ้นโทรศัพท์อยู่อยู่เขตนี่เบิ่งเขาเจ้าเฮ็ดเบียกต้มมะขาเนาะต้มมะขาแกะมะขาหม้อนี่ล่ะหม้อเขาต้มมะขาเนาะบ้านหัวเสียงเมืองซำเต้อแขวงหัวพันเนาะโอ้โหมีตัวงวนงามแท้งัวเขาเจ้าเลี้ยงบ้านนี้ทุกคนจะบ่เห็นหมู่เห็นไก่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาจะเฮ็ดคอกเฮ็ดคอกเฮ็ดอันลกอยู่เขตสันบ้านนี่แหละบ่เฮือเข้ามาอยู่ในบ้านเนาะเพราะว่าเป็นการรักษาความสะอาดเนาะบ้านนี้ตามที่เขาได้ถามเขาเจ้ามาว่าหมู่ไก่บ่ก็ปล่อยอยู่เขตนอกบ่เฮือเข้ามาบ้านเนาะมันจะเปื้อนเปื้อนโอ้รักษาความสะอาดได้ดีเนาะไปบ้านอื่นนี่เขาจะเห็นหมู่เห็นไก่เนาะแลนตามบ้านไล่แต่ว่าบ้านนี้บ่มีเลยเนาะบ่เห็นมีเลยเขาจะเลี้ยงอยู่เขตนอกเหมือนป้าเหือนเขาเจ้านะยังส่งเหือนลาวแบบลังเริ่มแท้ๆเลยแหละเนาะอ
ป้ามังกาเอเนาะซื้อน่ะป้าไปฮับซื้ออยู่ทางเลยอยู่ทางห้วยกุ้มในเฮือกมาส่งโอ้เนาะห้วยกุ้มห้วยจิ๋มทีนี้เขาเจ้ากับเป็นพ่อค้าเนาะทุกคนเลยแหละวันนี้ฮู้ว่าทุกคนเลยเป็นพ่อค้าเนาะวันนี้ยังงามเลยทุกคนเขาจะตั้งเฮือนแบบงามๆเลยเนาะเป็นแถวเป็นแถวนี้เลยเลยโอ้มีวัดเลยว่ะบ้านเฮามีวัดเลยเนาะโอ้มีวัดเนาะอยู่ทางเทิงบ้านนี่เฮือนก็ยังงามๆซะเนาะเฮือนอยู่เขตนี้เนาะบ้านเฮานี่เฮือนงามๆซะเนาะป้าอย่างแบบเดี่ยวมืดเลยเลยเฮือนแบบลังเริ่มแท้ๆน่ะนี่เนาะทุกคนแบบทรงเดี่ยวมืดมีงามงามแท้ก็มีช่องแถวเนาะแถวนึงแถวนี้แล้วแถวนึงก็ทางบ่าวเสียงไปเมื่อกี้นี่เนาะงามเลยเพราะว่าเขาจะตั้งเป็นแถวเป็นแถวไปเลยเบื้องนี้คือเบื้องนี้คือเว้นอุดมสมบูรณ์ที่สุดเลยเนาะโอ้งามงามงามเนาะเงินกระเจ้าขึ้นเงินใหม่บ้านหัวเสียงเมืองสัมเตอร์เนาะทีนี้ก็จะมีก้อนหินเยอะเนาะก้อนหินนี่เนาะที่เขาเจ้าจะเอาไว้นางลิ้นเนาะนี่เนาะเป็นบ่อนนางลิ้นของผู้บ่าวผู้สาวบ่จักนี่บางหลายคนที่จากบ้านไปบางเทื่อขี้เห็นก้อนหินนี่ก็คือจะคิดฮอดอ่ะเนาะที่เคยมาลิ้นนางลิ้นอยู่ที่นี่เนาะว้าอุดมสมบูรณ์เลยงามแท้ๆเลยทุกคนเนาะบ้านนี นี่ก็คือเราเขาเนาะเราเขาก็จะตั้งอยู่แคมป์นี้หนึ่งเนาะเราเขานี่เราเข้าเราเขาที่เขาเฮ็ดด้วยไม้เนาะไม้นี่ก็ไม้หิ้งไม้ลงเลงมืดเลยเลยไม้นี่ข้าเจ้าก็บางบ้างก็ตำฮูกเนาะมีผู้สาวเลยตำฮูกเบิ่งน้องสาวตำฮูกน้องก็ตำสินไม้ว่ะสิแอนเดอร์นี่นะสินไม้สินไม้เนาะน่ะฮักแท้เนาะฮู้ตำฮู้แข่งกับแม่เขาเห็นหมดเลยล่ะหมอซี่เออมีเงินเฮียนต่อนี่ฮะเซาเฮือนบ้านเฮานี่เขาจะเฮ็ดเฮือนไม้นี่เป็นไม้งามเลยเนาะไม้หิ้งไม้ลงเลงเนาะเพลเฮือนเบิ่งป้าไม้นี่งามๆเลยไม้เกดดี้มืดเลยเลยนี่อันนี้เลยเข้าไปเลยเข้าว่าอันนี้น่ะอันลั่นยาวๆนี่น่ะเอาไปเลยเข้าเอาไปใบเสื้อตาเขาว่ะนี่เนาะยาวเนาะหอยยามไปตีเขาเลยมันเอาไปเล้งเสื้อบ่โอ้ยาวแท้ยาวยาวแท้ยาวว้าเลยเนาะอันนี้อันซ่านเองเนาะนี่เนาะโอ้เสื้อเวลาซ่านนี่บูเมนน้อยๆมือบ่ปลาในสมัยก่อนทุกคนอันนี้ก็คือข้าวเจ้า
บ่มีแฟบาเมิดซะเนาะเขาจะซื้อตัวนี้เป็นแฟหองหองเขาในอันไปตี้เขาหรือปั้นเขาอยู่ในนาเนาะอันนี้เนาะอันนี้เขาจะยังรักษาเอาไว้แต่ตอนนี้เขาจะปั้นบ่เอาไปเนี่ยนะเขาจะมีแฟคือว่าซื้อเอาเนาะซื้อเอาแผ่ที่สําเร็จรูปแล้วเนี่ยมีเนาะกระบวนการแกะมะกาเนาะใบบอนเดอก็เห็นแต่กระบวนการนี้โอ้เวลาไปสับอีแม่บ่อีแม่บ่ลูกมันบ่ผู้เหลือก็เนาะน้องๆนี่ลูกมันได้ว่าเนาะเป็นพ่อค้าแต่น้อยเลยก็แล้วให้ตะกินขนมนําแม่ครับคุณตุลิงมันเนาะให้เอาเงินนําแม่กันละจ้าพ่อแม่เป็นพ่อค้าลูกก็ต้องละเอียดแน่เนาะอันนี้น่ะโอ้กําลังต้มเนาะตอนนี้เนาะนี่ทุกคนลุมันเนาะมีความลุมันแท้ๆป้าน้ําก๊อกสนะคักเท่ว่าเสื้ออยู่เหือนเลยเนาะโอ้สะดวกสบายทุกคนอุดมสมบูรณ์แท้ๆเลยเนาะบ้านแถวนี้เนาะอันนี้มันอันนี้มันอบบ่อันนี้น่ะอันนี้เขาเจ้าจะมีเตาอบเลยมีเตาอบแบบเสื้อไฟนี่เนาะนี่อันนี้คือเตาอบมาว่าจากธรรมชาติเลยบ่ได้เสื้อไฟฟ้าบ่ได้เสื้อสร้างอย่างต่างๆเลยเนาะโอ้นี่เฮามาอบนี่ประมาณจักมือ2-3 ชั่วโมงแค่นี้ 2-3 ชั่วโมงโอ้ไวเนาะกันซั่นโอ้นี่ลูกการค่ายมะขาแต่ละปีก็แบบนี้เลยบ่สินค้านี่ฮอดยามละลูกนี่ก็ป้าเนาะทุกคนมีเงินมีเงินมีความหลายแท้ทุกคนเนาะผู้เหลือก็มีสินค้าจากธรรมชาติหรือว่าไปเก็บซื้อจากบ้านอื่นเนาะส่วนใหญ่ก็ไปเก็บซื้อเนาะเก็บซื้อเราเหรอจะได้เขาจะเอากลับไปเก็บซื้อมาเนาะโอ้นำจะไปซื้อนำส่วนเผาม้งเนาะโอ้งามแต่ทุกคนเนาะงามงามซะไม่หิงไม่หลงเลงเมื่อได้ฝ่าเหือนเขาเจ้านี่เนาะเก็บมาเขาเตาอบเลยเนาะอันนี้มันเชื่อแต่ท่านเชื่อแต่รั่วทางนี้เนาะเสียบไฟได้ป่ะเสียบไฟเนาะใครเบิ่งก็ได้อ่ะใครเบิ่งดูโอ้คักเนาะจะเป็นฐานเป็นฐานเลยเนาะนี่คือเฮ็ดก่อว่ะเฮ็ดก่อแดงเนาะราคาเท่าไหร่เป็นเกตเป็นเกตออกมาเนี่ยจุดนึงล้านไปจุดนึงก็2 3แสนมันก็มีตามเกตเนาะอันเยินอันนี้ค่ายโลเท่าอันเยินเส้นไปโอ้มันจะเฮ็ดเป็นซันขึ้นมาเนาะเฮ็ดแม่ราคาถูกโอ้ราคาถูกกว่าอันรุ่นจุ่มๆน้อยๆฮะจุ่มน้อยล้านสามล้านสี่โอ้ทีว่าห้าจากธรรมชาติแท้ๆเลยเนาะโอ้ยอุดมสมบูรณ์คักเลยทุกคนบ้านเฮานี่ทางล่างเฮือนก็มีทุ่งนาเนาะเลี้ยวไห้เลี้ยวนาก็ซอกเครื่องป้าของดงเนาะมาค่ายโอ้เลยเงินได้อยู่ได้เนาะทุกคนเนาะนี่ก็คือบรรยากาศของบ้านหัวเสียงเมืองซำเต๋อเพื่อนงัวพันเนาะที่ว่าเสียงกะล้อถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็เห็นวิถีชีวิตเขาเจ้าในระยะช่วงนี้เนาะช่วงนี้เขาเจ้าก็เน้นเรื่องการค้าขายแล้วก็เก็บซื้อของป่าของดงที่ขายเป็นสินค้าเนาะอยู่ที่บ้านหัวเสียงเมืองซำเต๋อเพื่อนงัวพัน
เนาะเอาทุกคนคลิปนี้เบาเสียงก็จะจบสำนีก่อนเนาะอย่าลืมไปกดติดตามกันเลยก็แชร์เบาเสียงเด้อเพื่อรับชมคลิปงามๆดีๆแบบนี้กับเบาเสียงเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี